หลังแฟนละครรอลุ้นกันมาพักใหญ่ว่าผลงานละครเรื่องต่อไปของพระเอกหน้าหวานเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขต่อจากกรัตราคู่แอนทองประสมและพิศวาสคาดเกมคู่จีน่ายีน่าซาร่าจะเป็นเรื่องอะไรและใครเป็นนางเอกล่าสุดมีความชัดเจนแล้วว่าเจมส์จิเตรียมลงละครเรื่องมาตาลดาสร้างจากนวนิยายชื่อดังขวัญใจนักอ่านโดยณัฐนาราและจะประกบคู่อีกครั้งกับนางเอกเพื่อนซีอย่างจานเต้ยของน้องเจมส์หรือสาวเต้ยจรินพรนั่นเองโดยข่าวนี้ได้รับการคอนเฟิร์มด้วยตัวเองจากตัวนักเขียนเจ้าของบทประพันธ์ที่โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวสำหรับมาตาลดาเล่าเรื่องของมาตาลดาหญิงสาวที่ใครๆมองว่าเป็นคนประหลาดไม่เต็มกับหมอหนุ่มที่ใครๆคิดว่าสมบูรณ์แบบแต่ทว่าในความเป็นจริงสิ่งที่ทุกคนคิดนั้นมีได้เป็นความจริงเลยนภปุรินทร์หรือเป็นหนึ่งคือคนที่ขาดแคลนความสุขและแบกรับความหวังของครอบครัวไว้จนหนักอึ้งการได้พบกันของคนทั้งสองก็เกิดการเติมเต็มซึ่งกันและกันแม้ว่าหลายครั้งการกระทำและคำพูดของมาตาลดาจะทำให้ปุรินทร์ต้องยิ้มแย่ก็ตามทีการได้รู้จักและรักกับมาตาลดาทำให้ปุรินทร์เข้าใจว่าการได้รักและถูกรักจากใครสักคนมันดีอย่างนี้นี่เองติดตามชมมาตาลดาได้เร็วๆนี้ทางช่อง 3